หรือชื่อเดิมพลายแก้วเป็นตัวเอกของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนขุนแผนมีภรรยาทั้งหมด5คนเรียงตามลำดับได้ดังนี้1สายทองที่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลย2พิมพิลาไลยหรือวันทองลูกสาวของนางศรีประจันกับพันศรโยธามีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายงาม3ลาวทองลูกสาวของนางศรีเงินยวงกับแสงคำแมนนายบ้านแห่งจอมทองมีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายณรงค์4แก้วกิริยาลูกสาวของพญาสุโขทัยกับเทนจันมีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายชุมพล5บัวพี่ลูกสาวของหมื่นหานกับสีจันมีลูกกับขุนแผน1คนแต่ขุนแผนได้ผ่าท้องออกมาก่อนเกิดและปลุกเสกเป็นกุมารทองตั้งใจฟังเอาไว้นะคะเดี๋ยวพี่เขาถามภาษาไทยวันนี้มานำเสนอตัวละครชื่อขุนแผนหรือชื่อเดิมพลายแก้วเป็นตัวเอกของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนขุนแผนมีภรรยาทั้งหมด5คนเรียงตามลำดับได้ดังนี้1. สายทองที่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลย 2. พิมพิลาไลยหรือวันทองลูกสาวของนางศรีประจันกับพันศรโยธามีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายงาม 3. ลาวทองลูกสาวของนางศรีเงินยวงกับแสนคำแมนนายบ้านแห่งจอมทองมีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายณรงค์ 4. แก้วกิริยาลูกสาวของพญาสุโขทัยกับเทนจันมีบุตรด้วยกัน1คนคือพลายชุมพล5บัวพี่ลูกสาวของหมื่นหานกับศรีจันมีลูกกับขุนแผน1คนแต่ขุนแผนได้ผ่าท้องออกมาก่อนเกิดและปลุกเสกเป็นกุมารทองคำถามขุนแผนมีภรรยากี่คนถามน้องอนุบาลค่ะลุกขึ้นเลยลูกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาให้น้องลองตอบก่อนเร็วให้น้องลองตอบก่อนถูกไหมใช้ได้ใช้ได้วันนี้โอเคแปลว่าไม่พี่เนาแปลว่าเขาฟังเขาฟังไงเขาฟังโอเคเนี่ยหนูต้องตั้งใจฟังแบบนี้ได้ของรางวัลทุกวันเลยต้องตั้งใจฟังนะคะให้คนนี้ด้วยให้คนสุดท้ายอ่ะลูกให้น้องเขาตอบก่อนค่ะครับคำถามที่2ขุนแผนมีชื่อเดิมว่าอะไรน้องป.1ถึงน้องป.2ตอบค่ะน้องป.1ถึงน้องป.2ใครตอบได้ออกเลยกลับไปนั่งถ้าตอบไม่ได้กลับไปนั่งก่อนป.1กับป.2 2คนพอค่ะถูกไหมผิดไปนั่งก่อนนะลูกนะผิดนะคะตั้งใจฟังกว่านี้นะคะคุณแผนโอ้ยใช่คุณแผนชื่อเดิมว่าอะไรพายอะไรคะพายอะไรพายอะไรคะพายแก้วพายแก้วค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวรอวันต่อไปนะคะไปนั่งก่อนลูกไปวันละ2คนพอไปโอเคน้องต้องตั้งใจฟังนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นนางวันทองเป็นลูกของใครนางวันทองเป็นลูกของใครข้าถึงหกค่ะ
ใครตอบได้ออกมาเลยค่ะป .5 ถึงป .6 ค่ะ2คนป .5 ป .6 มีคนตอบได้ไหมป .5 ป .6 มีไหมคะป .4 มีไหมป .4 มีไหมป .3 ตอบได้เหรอลูกป .3 ถ้าตอบได้ออกมาเลยเอาไอ้นี่ไปอยู่ฝั่งนู้นป้ายันไปอยู่ฝั่งนู้นป้ายไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนเอาถามใหม่ลูกถามใหม่นางวันทองเป็นลูกของใครอันนี้แปลว่าป .5 ป .6 มีทักษะการฟังไหมคะต้องอ่านใหม่อันนี้ไม่ต้องแจกใครเฉลยเลยนางศรีประจันกับพันศรโยธาค่ะถามคำถามต่อไปมีอีกไหมมีคุณแผนมีลูกกี่คนป .3 ถึงป .4 ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเน็ตบอกขอบคุณค่ะก่อนบอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ